ซีซีวัดงานเข้าเอมี่กลิ่นประทุมโกรธจริงจังโมโหจนแทบร้องไห้ทำเอาแฟนๆตกออกตกใจกันยกใหญ่เมื่อเห็นพระเอกหนุ่มซีซีวัดโพสต์คลิปภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมที่กำลังทำอาหารอยู่ในครัวแต่มีสีหน้าที่บูดบึ้งพร้อมกับน้ำตาคลอเล็กน้อยจึงเกิดคำถามขึ้นว่าทั้งคู่ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าซึ่งทางซีซีวัดก็ไม่ได้ปล่อยให้เกิดคำถามนานโดยเจ้าตัวได้อธิบายไว้ในคลิปว่าภรรยางอนเพราะตนชอบแย่งเอารูปภรรยาไปโพสต์ก่อนทุกครั้งจนเกือบเป็นเรื่องใหญ่พร้อมเขียนแคปชั่นไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียขี้งอนเพิ่งเคยเจอคนโกรธจริงจังมาโกแค่ขโมยรูปนางมาลงในไอจีก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียลิมิเต็ดอีดิชั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมี่กลิ่นประทุมโดยจุดจบของเรื่องนี้คือซีซีวัดได้เดินเข้ามาหอมแก้มเอมี่กลิ่นประทุมเพื่อเป็นการปลอบใจและขอโทษส่วนทางด้านภรรยาสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่า 5,555 ก็จริงอ่าแย่งทุกรูปงานนี้ต่างก็เรียกรอยยิ้มและความเอ็นดูให้กับเพื่อนๆและแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเอมี่กลิ่นประทุมสวยแซ่บมากซีซีวัดยังต้องแชร์พร้อมแคปชั่นเด็ดขอ3คำซีเอมี่ย้อนความหลังเล่าเหตุการณ์เด็ดแรกที่จำไม่ลืมสองสามีภรรยาเผากันยับป๊อกโดนแชร์แอบขอมากกี้แต่งตั้งแต่ครบ5เดือนกราบแทบอกเมียเซอร์ไพรส์มากกี้ผู้หญิงดีเปิดใจแม้หน้าเขอะคลั่งรักมากกี้ป๊อกมากกี้ย้อนคลิปวันเก่าๆตอนเป็นแฟนกันคนละอารมณ์กับตอนนี้เลยสามีชื่นชมเมียให้โอกาสไม่ดูคนที่ภายนอกก๊อฟพัชสอนกรพร้อมทั้งมากกี้ราศีภรรยาเผยคลิปป๊อกโดนแชร์แอบไปขอมากกี้ตั้งแต่ครบ5เดือนป๊อกกี้ออนเดอะรัน SS4 EP 1พาไปย้อนวันวานป๊อกกี้ออนเดอะรันตั้งแต่ EP แรกของทั้งคู่ป๊อกเซอร์ไพรส์เพิ่งรู้มีบ้านที่เขาใหญ่สุดพิกพาลูกเมียไปพักครั้งแรกป๊อกบุกร้อยเอ็ดเจอใครบางคนที่รักกันมานาน20ปีมากกี้เห็นถึงกับร้องไห้ได้ไปเห็นหน้าตัวเองตอนนั้นป๊อกถึงกับออกปากหน้าผมพังมากพร้อมชมภรรยาตอนนั้นเป็นผู้หญิงที่ดีนะไม่ได้ดูคนที่ภายนอกแม้สิวค่อนข้างขอนอคุณก็เปิดใจให้ผมพอย้อนไปตอนขอแต่งงานมากกี้แอบแฉสามีกับเรื่องที่ไม่มีใครรู้ตอนคบกัน4 เดือนยังไม่ถึง5เดือนเลยป๊อกเข้ามาขอกับแม่อยากแต่งงานกับมากกี้บอกแต่งงานกันไหมปี58จำได้เลยแล้วไปขอกับแม่ฉันป๊อกเขินหนักถามใช่เหรอมากกี้แฉต่อถึงความคลั่งรักของป๊อกตอนนั้นเธอไปที่ร้านอาหารบอกแม่ว่าเธอจริงจังนะขอแต่งงานกับมากกี้ถ้าแม่โอเคจะไปดูฤกษ์ฉันยังไม่รู้เรื่องเลยไปขอแม่ก่อนเลยคบกัน4-5เดือนมาขอแต่งงานแล้วนี่ไม่เคยบอกใครเลยรู้กันอยู่3คนฉันแม่ฉันกับเธอสามีย้อนวันวานสุดเขินหนักบอกว่าอายมากตอนนั้นไม่รู้เป็นบ้าอะไรเหมือนกันหลงมากก่อนจะเผากันไปมามากกี้สรุปอ่อยกันไปมาทั้งคู่ก่อนจะย้อนวันขอแต่งงานมากกี้ภรรยาแอบมีเซอร์ไพรส์สามีด้วยแหวนวิบวับถูกใจสามีมากๆเนื่องในวันครบรอบแต่งงานจนสามีแทบจะกราบแนบอกกอดเมียพร้อมอวยพรชุดใหญ่ทายาทพันล้านแอนชุดว่ายน้ำตัวละแสนลูกคิดถึงเฮียแฟนแฟนเชียร์อันดับ1ชุดลูกสาวตัวละแสนแอนสั่งจากฝรั่งเศสมาเพื่อการนี้ส่องดินเนอร์หรูแม่โพสต์คิดถึงเฮียหนุ่มที่แฟนแฟนเชียร์อันดับ1แอนจักรพงษ์พาครอบครัวทั้งแม่อำคุณแม่หรือยาย่าของลูกลูกพี่แอนดรูและน้องแองเจิลหรือน้องแองเจลิก้าลูกชายและลูกสาวไปเที่ยวสุดหรูทะเลหัวหินงานนี้ขนบิกินี่ของน้องแองเจิลลูกสาวมาเยอะมาก
ส่องโปรไฟล์ผู้ชายสายเฝอรอบตัวแอนจักรพงศ์หล่อแค่ไหนถึงได้อยู่ใกล้ผู้หญิงข้ามเพศพันล้านแอนพาชมออนเซ็นบ้านหรูแก้ผ้ากับหนุ่มรักแท้แพ้ใกล้ชิดหลังแฟนตัวจริงติดโควิดแม่อำเผยว่าชุดบิกินี่ที่หลานใส่สั่งมาจากฝรั่งเศสชุดละแสนใส่ครั้งแรกเพื่อการนี้ชุดละแสนต้องใช้ให้คุ้มแอนบอกว่าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแม่อำตบท้ายติดตลกบิกินี่สีชมพูของลูกสาวเธอชุดละแสนแสนสาหัสขณะที่แม่แอนก็ควงคลินบอนแดดพี่หมีและน้องหมีน้องชายมาดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำกับบรรยากาศที่พักริมหาดที่เจ้าตัวเผยติดตลกเป็นแขกประจำที่บาร์ไรรีสอร์ทแต่สลับหน้าผู้ชายมาตลอดขณะที่พี่หมีแท้งหนักจนต้องไปนั่งจำศีลอยู่มุมของตัวเองล่าสุดแอนยังโพสต์ถึงเบนจามินหรือเฮียหนุ่มอีกคนที่แฟนๆเชียร์กันมากๆยกให้เป็นอันดับหนึ่งพร้อมแคปชั่นคิดถึงว่า Always the best gentleman we all miss you รักและคิดถึงนะคะเฮียข้ามเพศพันล้านแอนจักรพงศ์ลูกแม่แอนจักรพงศ์อานแจ็คคราจูต้าทิพย์แต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามแต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันหลังปีใหม่จัดปาร์ตี้เล็กๆแรกของขวัญพร้อมกับการเล่นเกมแดนสะบัดมันขนาดไหนทำเอาหนุ่มๆคุณแฟนมองตามจนขอเต้นตามเลยทีเดียวเป็นภาพที่น่ารักสดใสมากๆหลังแต้วณัฐพรมิ้นชาลิดามิวนิษฐาและเต้ยจรินพรนัดรวมตัวกันมาปาร์ตี้หลังปีใหม่เป็นการจัดแบบอบอุ่นเล็กๆที่มีการแลกของขวัญให้กับเพื่อนๆเรียกว่าเกือบจะครบองค์แก๊งเฟอร์บี้แล้วขาดเพียงสาวผมแดงแมทพีรณีไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นภาพการแดนสะบัดแบบครบทีมแล้วแม้จะขาดเพื่อนไปหนึ่งคนแต่งานแดนสะบัดยังคงไปต่อแบบไม่เม่อะไรมากั้นเพราะทุกคนจัดเต็มใส่สเต็ปแรงแบบไม่ยังผิดบ้างถูกบ้างแต่เห็นจะมีคนเดียวที่เป๊ะนั่นคือดาวทิกต็อกอย่างแต้วนั่นเองเป๊ะมากๆหลายคนเห็นแล้วอยากจะไปยืนข้างๆเต้นตามเลยทีเดียวและเพราะจังหวะมันร้าใจเลยทำให้เหล่าบรรดาคุณแฟนๆของสาวๆที่นำโดยไฮโซไนแฟนแต้วภูผาแฟนมิ้นไฮโซเซนสามีมิวถึงกับลุกขึ้นมาเต้นบางเลยกลายเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆส่วนนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรยังไม่ชัดว่าหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าแอบซูมในปาร์ตี้อาจจะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวชะแวบมาให้เห็นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขาเผือกตามไปซูมอีกทีนะจ๊ะ